สวัสดีครับในส่วนถัดมาเดี๋ยวเราจะลองมาเรียนรู้นะครับการบังคับล้อรถนะครับการบังคับล้อรถนะครับว่าเราจะบังคับเจ้าล้อรถได้ยังไงนะฮะก็คือในตัววีบ็อกเนี่ยจริงๆคือมันทำเจ้ารถขึ้นมาได้นะครับก็คือแทนที่เราจะไปบังคับที่ตัวรถโดยตรงเนี่ยเราสามารถจะไปบังคับไอ้ส่วนที่มันต่อกับตัวรถได้นะครับแล้วก็สามารถทำให้กรอบเกิดเป็นลอจิกอะไรแปลกๆขึ้นมาได้อีกหลากหลายนะฮะก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับวิธีการที่จะดูตัวอย่างง่ายสุดนะครับก็แนะนำให้ลองมาดูตัวอย่างจากตัวเกมไปไหนล่ะมอเตอร์ครอสเจอแล้วครับนะครับมอเตอร์ครอสตรงนี้นะฮะก็วิธีการที่เราจะดูนะครับว่ามันทำงานยังไงเนี่ยให้เราดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้กดที่ตัวคอมโพเนนต์ก่อนนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันมีการเชื่อมกันระหว่างตัวคาแรคเตอร์นะครับคาแรคเตอร์มีแค่นี้นะฮะคาแรคเตอร์มีแค่นี้กับตัวล้อตรงนี้นะครับซึ่งก็คืออ็อบเจกต์วงกลมปกตินั่นเองนะครับซึ่งเวลาเรากดเล่นตรงนี้เนี่ยถ้าเรากดไปข้างหน้าตรงปุ่มนี้นะฮะจะสังเกตเห็นว่าล้อมันหมุนนะครับล้อตรงนี้มันหมุนนะฮะตัวละครตัวนี้ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรนะฮะจริงๆมันก็เคลื่อนแหละนะครับก็คือมันพยายามจะเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะอธิบายอีกทีนะครับแต่ทำให้เห็นว่าเราก็ได้สงสัยว่าเอ๊ะอย่างนี้เราจะไปบังคับล้อได้ยังไงนะครับซึ่งวิธีการบังคับล้อนะครับความลับมันจะโดนซ่อนอยู่ตรงนี้นี่นะครับซ่อนอยู่ตรงนี้นะฮะมันจะมีนี่อยู่ครับสปีดนะครับแล้วก็ทอร์คนะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับบัตตอนแอคทิเวตครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราสร้างขึ้นมาอีกสักอันหนึ่งวางไว้นี่นะครับแล้วก็ให้ขึ้นมาข้างบนอย่างนี้นะฮะจะสังเกตเห็นว่าตัวนี้ยังไม่มีค่าความเร็วที่สามารถจะไปถึงได้นะครับซึ่งเราก็สามารถติ๊กได้ว่าตรงนี้มันมีสามารถมีค่าความเร็วได้100สมมุติงี้นะฮะแล้วก็ความเร็วเชิงหมุนนะครับมีอยู่200นะฮะแต่ต้องมีตัวนี้ก่อนนะฮะมันถึงสามารถที่จะปรับตั้งสปีดมีโอกาสที่จะมีความเร็วเชิงมุมได้นะครับแล้วก็อย่าลืมตั้งตรงนี้นะครับบัตตอนแอคทิเวตนะครับเพื่อจะให้มีตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยไปกระตุ้นการทำงานของมันนะครับซึ่งไอตัวกระตุ้นการทำงานของมันเนี่ยก็ต้องมีบัตตอนใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงนะฮะตัวบัตตอนนะครับมาอยู่ในอินเกม UI นี่นะครับไปดูบัตตอนบัตตอนพวกนี้ก็คือคาแรคเตอร์บัตตอนปกตินะครับคาแรคเตอร์บัตตอนปกตินี่เองจะสังเกตเห็นได้ว่ามันไปบังคับควบคุมตัวนี้ครับตัวมอเตอร์ครับนะฮะ CW คือ clockwise นะครับก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ CCW ก็ counter นะฮะก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับย้อนกลับตรงนี้แหละครับที่เป็นหัวใจหลักสำคัญนะฮะก็คือมันไปหมุนมอเตอร์นั่นเองนะครับไปหมุนมอเตอร์นะฮะซึ่งสมมุติเรากดเพลย์ตรงนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันหมุนไปด้วยโอ้ตอนนี้มันยังไม่หมุนนะฮะอึสเดซิมอลเลขก่อนเราย้อนกลับไปดูฉากนิดนึงนะฮะมีบัตตอน activate เรียบร้อยตัวนี้ที่มันยังไม่หมุนนะครับเพราะว่าเหมือนเดิมนะฮะเรายังไม่ได้เซตให้มันเป็นแบบฟิสิกส์ออบเจกต์นะครับมีเพียงฟิสิกส์ออบเจกต์นะครับที่มันมีความเร็วนะฮะความเร็วความเร่งความเร็วเชิงมุมทั้งหลายนะครับโอเคเดี๋ยวลองกดดูอีกทีครับไหนละฮะอื้อหือ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 นะครับก็คือเหมือนเราไปหมุนมอเตอร์มันเองฮะเป็นการสร้างมอเตอร์ขึ้นมานะครับเรียบร้อยครับกระเด้งกระดอนเละตุ้มเปะไปหมดนะฮะถามว่า
ดัดแปลงเล่นอะไรให้มันสนุกกว่านี้ได้ไหมนะครับก็เอาไว้จริงๆไว้สร้างสร้างลักษณะนี้ได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูนี่ตรงนี้คือจุดนี่คือจุดหมุนใช่ไหมฮะลองเลื่อนไอ้เนี้ยออกมาจากจุดหมุนหน่อยเวลามันหมุนมันก็จะอย่างนี้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นสมมุติมีขวานมีอะไรนะฮะมีด้ามขวานใช่ไหมครับก็ตรงนี้เป็นด้ามขวานนี่จะเป็นขวานนะครับลองดูนะฮะตุ้ง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 แต่นิดนึงนะครับจะเห็นได้ว่าวัตถุฟิสิกส์มันอยู่ที่เดิมนี่นะฮะวัตถุฟิสิกส์มันยังอยู่ที่เดิมนะครับมันก็เลยยังไม่มีอะไรสักเท่าไหร่มันแค่เปลี่ยนแปลงทางรูปภาพแค่นั้นเองเราก็สามารถจะไป edit ได้นะครับให้ตัววัตถุฟิสิกส์เนี่ยนี่นะฮะนี่คือวัตถุฟิสิกส์มานะครับถ้าเราต้องการให้มันเปลี่ยนแปลงนะฮะจริงๆก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับขอเปลี่ยนเป็นโพลีกอนแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคมันตายเลยนะฮะเพราะว่าเงื่อนไขของเกมเราก็คือไอ้ตรงพื้นตรงนี้ทั้งหมดนะครับมันคือศัตรูแล้วครับมันเอนเนมี่ครับโดนเมื่อไหร่ก็ทำลายคาแรคเตอร์นะฮะงั้นตรงนี้อาจต้องย้ายนิดนึงนะครับวิธีย้ายก็นี่มันก็จะดูประหลาดทันทีเนาะแนะนำว่านี้เปลี่ยนเป็นรูปอื่นดีกว่านะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นรูปอื่นแล้วกันนะครับจะได้ไม่งงไม่ต้องเปลี่ยนมากโอเคแล้วก็เดี๋ยวไอ้นี่ใช้เป็นรูปอื่นแทนแล้วกันก็เดี๋ยวลบวงกลมนั้นไปก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาเป็นสามเหลี่ยมแล้วกันมาแทนเอาสามเหลี่ยมอย่างนี้ฮะนะครับลาลงไปถ้ามันหมุนมันก็หมุนอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวขอตั้งอีกครั้งลืมเปลี่ยนเป็นฟิสิกส์นะฮะโอเคครับมันก็พยายามหมุนนะครับอย่างที่เห็นนะฮะก็ลักษณะนี้เราจะลองไปดัดแปลงเป็นอะไรได้บ้างไปเล่นอะไรได้บ้างอันนี้ก็คงต้องมาทดลองดูนะครับก็เรียกว่าน่าจะดัดแปลงได้หลากหลายระดับหนึ่งนะฮะเป็นอาวุธชั้นดีนะฮะในการเบี่ยงนะครับโอเคครับ